สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูขนมหวานง่ายๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะกับขนมหมั่นโถแป้งข้าวเหนียวงาดำนะคะหรือว่าฮีแพนงาดำนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเราก็มาเตรียมคั่วงาดำกันก่อนเลยค่ะใช้งาดำจำนวน20กรัมนะคะนำไปล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็กรองจากนี้ก็นำมาคั่วกับกระทะแบบนี้นะคะช่วงแรกเราก็จะใช้ไฟกลางก่อนนะคะเพื่อคั่วไล่เอาความชื้นออกให้หมดค่ะนี่นะคะก็เริ่มแห้งแบบนี้แล้วค่ะจากนี้ก็เบาเป็นไฟอ่อนได้เลยค่ะคั่วจนงาของเราส่งกลิ่นหอมนะคะวิธีสังเกตง่ายๆก็คือเขาจะแตกโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะนะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะก็ถ่ายใส่ภาชนะอื่นนะคะแล้วก็รอให้เย็นค่ะต่อมาเราก็จะมาปั่นตัวงาดำกันค่ะโดยเราจะปั่นพร้อมน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งค่ะก็ใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด75กรัมนะคะตามด้วยแป้งข้าวเหนียว85กรัมค่ะแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์อีก65กรัมค่ะก็ปั่นจนเม็ดงาดำของเราแตกเป็นผงละเอียดนะคะและสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องปั่นสามารถนำเฉพาะงาดำไปตำในครกแทนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่ชามผสมเลยค่ะหอมกลิ่นงาดำมากๆเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ยีสต์ตามลงไปค่ะครึ่งช้อนชาจากนี้ก็คนให้เข้ากันก่อนคร่าวๆค่ะเราก็จะนวดกับน้ำนะคะจำนวน95กรัมค่ะเราก็จะใช้พายคนให้เข้ากันก่อนนะคะเวลาใช้มือนวดแล้วแป้งจะได้ไม่ติดมือค่ะตะล่อมจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะจากนี้เราก็จะใช้มือนวดต่อเลยค่ะก่อนทำขนมทุกครั้งนะคะก็ล้างมือให้สะอาดค่ะนวดจนแป้งจับเป็นก้อนเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันพืชตามลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะก็นวดต่อจนน้ำมันซึมเข้าแป้งดีค่ะค่ะก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะนำมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆนะคะทั้งหมด6ชิ้นค่ะเราก็จะเอาแป้งมาคลึงให้เป็นก้อนกลมๆค่ะเทคนิคง่ายๆไม่ให้แป้งติดมือนะคะก็คือทามือด้วยน้ำมันให้ทั่วค่ะแป้งเขาก็จะลื่นนะคะแล้วก็คลึงง่ายค่ะนี่ค่ะก็จะได้กลมๆแบนๆแบบนี้นะคะก็นำมาวางบนกระดาษไขหรือกระดาษรองก้นซาลาเปานะคะค่ะตรงนี้ถ้าใครไม่มีแผ่นรองก้นซาลาเปานะคะก็สามารถใช้ใบตองทาด้วยน้ำมันแทนเอาก็ได้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะเคลือบผิวหน้าขนมด้วยน้ำมันพืชอีกทีนึงค่ะก็ทาให้ทั่วเลยนะคะกันหน้าขนมของเราแห้งค่ะจะใช้มือจุ่มน้ำมันหรือว่าจะใช้แป้งทาเอาก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นำมาเรียงใส่ซึ้งเตรียมไว้ได้เลยค่ะเราก็จะเอาแป้งมาพักไว้บนน้ำอุ่นนะคะประมาณ30นาทีค่ะเพื่อให้ยีสต์เราทำงานได้ดีขึ้นนะคะก็ปิดฝาไว้ค่ะเมื่อครบเวลาแล้วสังเกตว่าตัวหมั่นโถของเราก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็เช็ดฝาให้แห้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนึ่งต่อด้วยไฟแรงประมาณ3นาทีนะคะเพื่อเร่งให้น้ำเดือดค่ะต่อมาก็ปรับเป็นไฟกลางค่ะนึ่งต่ออีก12นาทีจนหมั่นโถของเราสุกดีค่ะนี่นะคะหมั่นโถของเราก็สุกดีแล้วค่ะเดี๋ยวจากนี้เราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะ
ค่ะมันโถแป้งข้าวเหนียวงาดำของเราก็หอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฉีกดูเนื้อด้านในกันค่ะเนื้อขนมของเราก็มีความฟูนุ่มนะคะเมื่อทานเข้าไปแล้วก็จะได้รสสัมผัสความนุ่มแล้วก็หนึบค่ะรสชาติหวานกำลังดีมากๆเลยนะคะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานง่ายๆค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ